ก็วันนี้ทางครม.นะครับก็ได้มีการอนุมัติในหลักการนะครับในโครงการสลากออมทรัพย์เพื่อเงินออมในยามเกษียณนะครับที่เสนอโดยกระทรวงการคลังนะครับหรือเราที่สามารถเรียกได้ชื่อย่อว่าเป็นโครงการหวยเกษียณนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เป็นการใช้แรงจูงใจที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเกิดการออมขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดมีเงินออมในยามเกษียณนะครับหลักการก็เหมือนเดิมครับอย่างที่เคยได้แจ้งไปนะครับสลากใบละ50บาทซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เงินรางวัลจะออกทุกวันศุกร์นะครับแบ่งออกเป็น2เงินรางวัล นะครับรางวัลที่1รางวัล1ล้านบาทจำนวน5รางวัล นะครับรางวัลที่2รางวัล 1,000 บาทจำนวน 10,000 รางวัล นะครับก็ถ้าคนถูกไม่ครบก็จะทบไปงวดต่อไปนะครับแล้วก็เงินที่เป็นเงินต้นทั้งหมดที่เป็นเงินซื้อสลากทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ในเป็นเงินออมในบัญชีของกอชอของบุคคลนั้นๆ นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทุกบาททุกสตางค์ก็จะไม่หายไปไหนนะครับซื้อทุกบาทก็จะเก็บถูกเก็บไปเป็นเงินออมแล้วที่เหลือก็ได้เป็นการลุ้นเงินรางวัล นะครับในทุกๆวันศุกร์ตอน5โมงเย็นนะครับและนอกเหนือจากนั้นเงินที่จะเก็บไว้ในบัญชีของกอชอนั้นก็จะสามารถนำเงินไปลงทุนนะครับทางกอชอก็จะเอานำเงินนั้นไปบริหารจัดการที่มีความเสี่ยงต่ำผ่านกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ก็แน่นอนครับผลตอบแทนก็อาจจะเป็นผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการนี้พี่น้องประชาชนก็จะได้3เด้ง1คือได้ลุ้นเงินล้านทุกสัปดาห์2คือเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่หายไม่มีทางถูกหวยกินนะครับแล้วก็จะเก็บไปเป็นเงินออมและ3คือผลตอบแทนที่ได้จากการบริหารจัดการเงินกองทุนนะครับครับเรียนอย่างนี้ครับก็ด้วยกระบวนการใช้เวลานะครับก็ต้องเรียนตามตรงกับพี่น้องประชาชนนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายต้องนำเข้าครม.ต้องผ่านไปที่สภาทั้งสภาล่างสภาบนนะครับแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านกฤษฎีกาต่างๆก็คาดการว่าน่าจะได้ประมาณต้นปี68นะครับครับช่วงแรกเป็นบุคคล3กลุ่มครับเป็นคนที่เป็นสมาชิกกอชอยู่แล้วเป็นแรงงานนอกระบบแล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา40